ใครจะเสียงเหมือนคุณก้อยมากกว่ากันระหว่างน้องนิวกับน้องยุ้ยนะครับเพลงแรกเลยที่ร้องเมื่อกี้แต่ขอฟังอีกทีนึงนะครับคุณก้อยสายเกินไปนะฮะวันหนึ่งเรามาเจอหน้ากันเธอนั้นสุดมีผู้พันเป็นเงาเฝ้าคอไม่ห่างสั่นจะปวดร้าวทนฝืนนี้นะสายเกินไปเชิญครับฉันเราต่างเป็นเพื่อนกันส่วนตัวเรานั้นเราเข้ากันได้ดีรู้ใจกันและกันความผูกพันล้อนรีเยื่อใยและไมตรีแต่จู่ๆเราสองต้องจับกันเห็นขาดตอนนั้นนั้นครั้งจนเจอกันสักทีพบเจอกันเมื่อใดเราสุขใจล้นปีพูดคุยกันถึงวันน่าจะยากนะผมว่าแล้วแต่ชอบเลยโอเคครับเอหรือบีครับเอหรือบีครับเพิ่งจะรู้ว่ารักมันก็สายแล้วนั้นคงไม่มีวันได้ชื่นชมสมปอน้ำตารินตกในเต็มปรีไปทุกคงคุณก้อยเลยเพลงนี้คุณนิวร้องไม่ดีเท่ากับเพลงก่อนหน้านี้นะครับเพลงนี้มีเสียงต่ำเยอะมากพอต่ำปุ๊บรู้เลย แต่คุณยังยกให้นะแต่พอเสียงที่มันอยู่ตรงฟันหน้าเขาอะได้มันนิ่งแล้วมันจิ้มเนื้อกันตรงเนี้ยอันกลางกลางใช่แล้วก็แกะเวลาคำร้องของพี่ก้อยมาคือยุ้ยร้องเสียงดีมากนะคะแต่ร้องเป็นแบบนักร้องร้องแต่นิวอะแกะมาของคุณนิวนั้นเพลงนี้ร้องเสียงจะห้าวจะใหญ่กว่าเพลงที่แล้วครับครับมัน
ฟังแล้วมันจะหนาใหญ่ๆอาจจะเป็นเพราะเพลงมันเสียงต่ำเยอะใช่ไหมส่วนของคุณยุ้ยได้ลูกหวานแล้วเสียงเขากุ๊กกิ๊กมีเสียงซนๆนิดๆด้วยซุบซนด้วยครับหนูว่ามันอยู่ที่เพลงนิวอะเพลงที่แล้วหนูไม่เถียงเลยว่าโอ้โหโคตรละเหมือนแต่พอมาเป็นเพลงเนี้ยเสียงมันใหญ่มากเสียงใหญ่ไปยุ้ยเขาที่แล้วเนี้ยหนูยังแบบว่ายังไม่ค่อยนะไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ประทับใจไม่ค่อยเหมือนพอมาเพลงแล้วเพลงนี้แทบจะยกให้ยุ้ยเลยอะใช่จริงมันสลับกันอะแต่พี่ไก่ไม่เหมือนพี่ไก่ไม่เหมือนคือเพลงนี้พอเป็นเพลงเร็วพี่ยังมีความรู้สึกว่าน้องยุ้ยเสียงก็ยังค่อนข้างแหลมอยู่นะฮะแต่น้องนิวเนี่ยเขาจะมีความแบบสั่นสากแล้วก็หวานแต่เสียดายวันนี้พี่ก้อยมามันมีแค่ 2-3 เพลงไงจริงๆผมมีเพลงนึงของพี่ก้อยที่ผมชอบมากเหรอเคว้งคว้างเหมือนหนทางแหมนั่นก้อยสลัญญาใช่คู่นี้ร้องดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าน้องยุ้ยเนี่ยกลับเหมือนน้อยมากกว่าเพลงที่แล้วนี่คือร้องแล้วเป็นสไตล์สมัยใหม่เลยคือสมัยก่อนเนี่ยนักร้องผู้หญิงจะไม่ร้องเชสกันนะครับเพราะเวลาร้องเนี่ยเขาจะปล่อยเสียงธรรมชาติโดยไม่ใช้เชสออกมาจะไม่มีความหนาไม่แน่นพี่หอมบอกว่าตรงฟันหน้าเนี่ยคือจริงๆคือหลังฟันหน้านิดนึงนะฮะหรือเขาเรียกว่าตรงเพดานเนี่ยกึ่งนาสิกคือจะขึ้นจมูกก็ไม่ขึ้นมันออกเฉียงเฉียงไอเสียงตรงนั้นอ่ะไอเสียงตรงนั้นอ่ะเขาเหมือนเหมือนอีกอันนึงก็คือว่าเขาแกะคำว่าตรงนี้สั้นแค่ไหนยาวแค่ไหนอะไรมาเลยแต่ว่าน้องยุ้ยไม่ได้แกะเอามาโอเคนะมาได้คุณก้อยเชิญเลยครับคุณก้อยครับคุณก้อยเชิญตรงนี้เลยครับเชิญบนเวทีนะบนเวทีเลยครับยืนตรงกลางเลยคุณก้อยคุณก้อยให้ทางด้านคุณนิวนะด้านคุณนิวเอาวิเคราะห์น้องยุ้ยก่อนแล้วกันเขาก็ร้องเพลงดีไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าเขาได้เปรียบในความที่เขาเป็นผู้หญิงเขาใช้เสียงจริงทั้งหมดหนึ่งละค่ะแต่ว่าเขาจะขาดความละเอียดแล้วก็ตัวเนื้อเสียงเนี่ยจะไม่ได้ใกล้ลงมานะคะแล้ววิธีการร้องก็แบบที่คุณชมพูบอกว่าเขาร้องตามเทคนิคของนักร้องสมัยนี้แต่นี่เขาอาจจะเป็นอย่างที่บอกว่าแกะมาได้เหมือนแล้วขนาดเขาเสียเปรียบว่าเขาต้องใช้เสียงหลอกแต่เขาก็ค่อนข้างไปถึงจุดหมายได้ดีอะค่ะแล้วเนื้อเสียงเขาก็จะใกล้เคียงเราไม่ค่อยได้ฟังใครที่ร้องเสียงใกล้ๆเราขนาดนี้อะไรขนาดนี้นะค่ะก็ต้องให้ชนะกันนิดนึงนะคะไม่ต้องเสียใจเขาร้องเพลงสรุปแล้วคือคุณก้อยเองเขาคิดว่าคุณยุ้ยนี่เทคนิคการร้องคนละแบบนั่นเองโอเคไม่เป็นไรน้องยุ้ยวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวเชิญล้างตัวนะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะนะเจอกันงานนี้พอดีเราได้แชมป์ของเราแล้วแชมป์ของเราครับคุณก้อยนะครับก็คือน้องนิวครับกับแก๊สลักกี้เฟรมครับนะให้เป็นรางวัลพิเศษแล้วนิวยังมีโอกาสได้ร้องเพลงคู่กับคุณก้อยด้วยดีไหมดีไหมนี่คือความฝันมากว่ะความฝันครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะใช่ไหม
ชวนก่อนเคยอยู่เคียงกันเราสุขใจฝันชิดเชยชวนห่างกระสือกระปรวนหนาวลมกระมวลรักใครกันคำนำพันฉันยังคงจำรักรักรักใครฝากคำมาจำนั้นแต่คุณกลับลืมคำไม่จดไม่จำช้ำใจพังคอยจนคืนวันเวียนเปลี่ยนพันให้มันคงโน้ยังละเมอคนเก่าก่อนลมยังคลางครวญพาใจปวนปั่นหนาวหนาวหนาวคราก่อนนั้นฉันเคียงนอนอกบังกะลมเคยสุดเคยสองแสนลา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 เพียงเดียวได้จงเอ็นดูใจหลับสบายแน่วันนี้ผมไม่ได้ยินมานานแล้วผมใช่แล้วผมนะได้ยินอีกครั้งนึงก็เพราะดีครับดีขอบคุณเงาเสียงทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะขอบคุณศิลปินต้นฉบับของเราวันนี้ด้วยนะครับคุณก้อยพรพิมลครับสนุกสนานอย่างนี้นะครับทุกคืนวันอังคารนะครับในกิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงนะครับติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังคาหน้าพบกับวงขวัญใจวัยรุ่นค็อกเทลบอลโลกต้องหยุดเพื่อคอนเสิร์ตเขานะซื้อบัตรด้วยมึงไม่ได้เข้าอันนี้ก็เป็นนักดนตรีฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปไอ้น้ามือเล็กมาเรียนกับพี่พี่พี่ไอ้นี่วงผมมาเก่งครับไอ้อะไรไอ้เนี่ยละนาดปิ้งหมูปิ้งปิ้งหมูปิ้งคือวันอังคารที่26มิถุนายนหลังละครจบ